พาไปเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวสวนสัตว์ในช่วงเวลากลางคืนกันบ้างนะคะแถมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังสะดวกสบายแล้วก็ยังได้ใกล้ชิดสัตว์ป่าไม่แพ้ช่วงกลางวันเลยล่ะค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่ไงส่องเข้าไปเห็นไหมคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเตรียมส่งความสุขต้อนรับสู่ศักราชใหม่ปี2565นะคะด้วยการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค่ะมาร่วมสัมผัสชีวิตแล้วก็พฤติกรรมของสัตว์ป่าในยามค่ำคืนอย่างใกล้ชิดแบบนี้นี่ค่ะไฟส่องไปแล้วเช่นเดียวกับการเข้าชมยามกลางวันเลยภายใต้ชื่อเขาเขียว Night Zoo นั่นเองค่ะส่วนแนวคิดของการเที่ยวแบบใหม่โอ้โหได้รับการเปิดเผยจากคุณเทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์นะคะเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะก็เล่าให้ฟังว่าขณะนี้ค่ะเขาเขียวไนท์ซาฟารีดำเนินการมาแล้วกว่า10ปีนะคะก็จะนำมาปัดฝุ่นค่ะปรับโฉมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เข้ามาสัมผัสชีวิตของสัตว์ต่างๆในช่วงค่ำคืนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนนะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวนั่งรถแบบนี้เนี่ยก็จะต้องตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ป่านานาชนิดนะมีทั้งฝูงกวางดาวกวางป่าเนื้อสายแล้วก็ยังได้พบกับคุณแฟชสล็อต2นิ้วด้วยนะเซเลบชื่อดังของสวนสัตว์ที่หลับในตอนกลางวันนั่นเองคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังได้ดูพฤติกรรมการนั่งหลับของยีราฟมีฝูงม้าลายมีแรดขาวเลียงผามีนางอายด้วยแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ไงยีราฟนะคะสำหรับเขาเขียว Night Zoo นะคะเปิดให้บริการวันที่24ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะในราคาค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาคิด250บาทแต่ถ้าเป็นเด็กคิด150บาทเท่านั้นนะคะจำนวนจำกัดต่อคืนนะคะคุณผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้บนหน้าจอ0969742546นะไปส่องสัตว์ป่านานาชนิดในช่วงกลางคืนกันเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ